สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับ M Media Channel Asia นะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขครับหรือว่าเรียกว่าหมอแมนก็ได้นะครับพบเจอกันเป็นประจำนะเขาเรียกว่าทุกๆเดือนนะครับอาจจะห่างหายจากหน้าจอไปเป็นระยะเวลานานหน่อยในช่วงนี้นะครับเนื่องจากภารกิจส่วนตัวนั้นค่อนข้างเยอะเหลือเกินนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะสมาชิกนะกับช่อง M Media นะครับในการบ้านดวงในที่โทรนะมีการกริ้งกร้างโทรไปปรึกษากันทั้งเรื่องของเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์มือถือรวมไปถึงตรวจดวงชะตากับหมอแมนด้วยนะครับนะก็ติดตามกันต่อไปนะครับกับรายการบ้านดวงกับหมอแมนด้วยนะส่วนวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่พิเศษสุดๆนะครับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับกับ5ราศีโคตรเฮงโคตรเฮงเนี่ยมันจะเฮงยังไงนะครับเฮงทั้งเรื่องการงานนะการเงินเรื่องชีวิตเรื่องโชคลาภนะมีความเฮงเข้ามานะครับในดวงชะตาของ5ราศีนะครับหรือลัคนาราศีด้วยนะครับนะวันนี้คัดมาทั้งหมด5ราศีนะว่าจะเฮงแบบไหนอย่างไรแล้วในช่วงไหนนะครับจัดอันดับมาให้เรียบร้อยนะวันนี้นะครับคอยลุ้นคอยติดตามกันได้นะเอาละเราไม่เสียเวลานะครับมากันที่ราศีแรกซึ่งหมอแมนขออนุญาตจัดอันดับให้เป็นราศีที่5นะราศีที่5นะครับอันดับที่5ที่จะมีความเฮงเข้ามาในดวงชะตาในช่วงเดือนกันยายนปี2560นี้นะครับอันดับที่5ได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีกรกฎครับนะราศีหรือลัคนาราศีกรกฎนะครับก็นะส่วนเกิดระหว่างวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวหมอแมนไปเน็บไว้ใต้คลิปให้นะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ช่วงที่เกิดนะจะเป็นอาจจะสัก 50% เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะรู้หรือทราบลัคนาราศีของตนเองด้วยนะครับนะคนราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎที่ทราบกันมานะครับเป็นกระแสทั้งในโลกโซเชียลด้วยนะครับด้านนักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่นั้นพูดกันว่ากรกฎนี้โดนแน่นอนโดนอะไรนะครับอิทธิพลของพระราหูที่ยกย้ายเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาชาวกรกฎนี่ต้องบอกว่าใจเต้นตุ้มๆต่อมๆนะครับบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายบอกว่านี่พระราหูเข้าดวงชะตาแล้วเข้าทับเรือนชะตาแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรจะมีปัญหาอย่างไรนะครับพระราหูคือดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาปัญหานานับประการแล้วก็เป็นการหลงผิดเป็นเรื่องของข้อกฎหมายการเข้าไปข้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าสิ่งที่ผิดศีลธรรม อะไรที่มันไม่ดีโยนให้พระราหูหมดเลยนะครับจริงๆหมอแม่กำลังจะบอกว่าจริงๆดาวทุกดวงนั้นมี2ด้านนะครับพระราหูเองเป็นบาปเคราะห์แต่ว่าก็มีด้านดีเหมือนกันนะครับมีด้านดีเหมือนกันแต่วันนี้อยากจะให้มองอีกมุมนึงทำไมราศีกรกฎถึงติดโผล่ขึ้นมาในอันดับที่5ในการจัดอันดับวันนี้นะครับในเดือนกันยายนเพราะวันที่6กันยายนนะครับที่มันจะถึงนี้ในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีดาวใหญ่1ดวงที่กำลังจะยกย้ายนั่นคือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีซึ่งตอนนี้สถิตณราศีกันนะครับจะมีการยกย้ายจากราศีกันเนี่ยเข้าสู่ราศีตุลนะครับและแน่นอนพอเข้าสู่ราศีตุลแล้วเนี่ยนับจากราศีจักรมานะครับราศีกรกฎนับมาได้4ราศีนะหรือ4บ้านบ้าน4หลังหลายคนอาจจะลืมมองว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรนะครับพ่อแม่กำลังจะบอกว่านี่คือเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดเกณฑ์นึงในโหราศาสตร์ที่ไม่ควรมองข้ามกันราศีกรกฎจะได้อิทธิพลจากดาวพฤหัสส่งผลให้ได้เกณฑ์สำคัญที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์นะปฐุมเกณฑ์นะครับปฐุมเกณฑ์คืออะไรคนเรียนโหราศาสตร์จะทราบดีนะครับจันทร์เป็น11แท้แก่รักพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยพระฤหัส4ทรงศักดิ์หมายถึงว่านับไป4ราศีมีดาวพฤหัสสถิตอยู่นั่นคือได้ปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์หมายถึงว่าดวงของคนที่มีภาระหน้าที่มากมายนะครับมีความกดดันมีอุปสรรคนานาประการเข้ามา
นะแต่เจ้าตัวสามารถที่จะฝ่าฟันต่อสู้ฝ่าฟันข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้และจะประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจากวงสังคมในที่สุดนี่คือปฐุมเกณฑ์นะครับซึ่งหลายๆท่านนะบางทีโหราจารย์นะครับหรือหมอดูอะไรท่านบางทีอาจจะไม่ได้พูดถึงนะไม่ได้หยิบยกมาทำให้คนราศีกรกฎนั้นเขาเรียกว่าเป็นโรคเครียดบางคนเนี่ยเครียดคิดมากกับเรื่องของพระราหูเข้าทับเรือนชะตานะครับแต่นี่คือสิ่งที่ดีๆที่อีกไม่นานไม่กี่วันเองนะครับนับจากที่หมอแมนอัดคลิปวันนี้อีกไม่กี่วันเองนะดาวพฤหัสก็จะยกย้ายแล้วนะครับนี่คือเกณฑ์ข้อแรกได้ปฐุมเกณฑ์เกณฑ์ข้อที่2ครับเราตามมาราศีกรกฎเนี่ยในเกณฑ์โหราศาสตร์เขาบอกว่าเป็นราศีธาตุน้ำหรือราศีสัตว์น้ำกรกฎก็คือปูนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของราศีสัตว์น้ำนะครับมีเกณฑ์หนึ่งนะครับที่คำกลอนได้กล่าวว่าอัมพุผลจุ่งแจ้ง4สถานพุทธสุขชีวะวานสองสร้อยอีกจันทร์ประภัยพานรุจิเลขคุณย่อมแสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพญาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไอ้ข้อ4เนี่ยไม่ต้องไปจำมันเพราะว่ามันดีหมด ไอ้วรรคที่4เนี่ยจำอย่างเดียวคือว่าอัมพุผลจุ่งแจ้ง4สถานพุทธสุขชีวะวานสองสร้อยพุทธสุขชีวะชีวะคือดาวพฤหัสนะครับนับมา4ราศีจากราศีสัตว์น้ำหรือราศีธาตุน้ำมีดาวพฤหัสอยู่ได้เกณฑ์สำคัญทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าอัมพุเกณฑ์อัมพุเกณฑ์ครับนะเกณฑ์ตรงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางเกิดขึ้นในเรื่องของอะไรนะครับเรามาตามดูว่าดาวพฤหัสเป็นอะไรในราศีกรกฎนะครับหนึ่งเลยนะครับจะต้องมีโชคสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับการงานบ้านที่อยู่อาศัยครอบครัวนะครับและที่สำคัญมีดาวราหูเข้ามาเกี่ยวข้องและดาวพฤหัสเนี่ยก็ อยู่ในภพอริของราศีกรกฎนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ต่างๆมันจะมีเข้ามาแต่ว่าเป็นการต่อสู้ที่คุณจะชนะนึกออกไหมเกณฑ์ตรงนี้มันจะมีความยากลำบากเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็คุณฝ่าฟันไปคุณจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆนะครับชาวราศีกรกฎต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าตัวเองนั้นกำลังจะมีบททดสอบเข้ามาแต่ว่าจะก้าวผ่านไปได้นะครับตรงนี้หยิบยกมาให้ทราบกันเพื่อจะเป็นกำลังใจนะครับเพื่อให้ชาวราศีกรกฎนั้นได้ฮึดสู้นะครับต่อสู้กับพระราหูที่เข้ามานะครับแล้วบอกเลยว่าท่านมาเดี๋ยวท่านก็ไปนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับดาวพฤหัสเองก็ส่งผลนะครับด้วยเกณฑ์2เกณฑ์นี้นะทำให้ชาวราศีหรือลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับมีโอกาสในช่วงที่ดาวย้ายมาปุ๊บเนี่ยจะมีความเฮงเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์มาก่อนแล้วเป็นโชคลาภทีหลังนะครับตรงนี้ก็พยายามบริหารจัดการให้ดีนะแล้วคุณจะพบว่าดวงคุณนะมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับมันมีสิ่งที่ดีๆซ่อนอยู่นะราศีแรกอาจจะยาวซะหน่อยนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดที่ต้องพูดกันค่อนข้างเยอะนะครับราศีที่5ผ่านไปนะครับคือราศีกรกฎต่อมาครับอันดับที่4อันดับที่4กับ5ราศีโคตรเฮงเดือนกันยายนครับอันดับที่4ได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีเมษนะครับราศีหรือลัคนาราศีเมษนะครับราศีเมษตอนนี้โดนอิทธิพลมฤตยูเนี่ยกลุ่มลัคนาอยู่นะครับทับเรือนชะตาอยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งเลยโรคที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นนะอะไรก็ตามที่มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงสมใจนะครับแต่คุณยังอยู่บนพื้นฐานของความที่ไม่ค่อยแน่นอนนะครับในการใช้ชีวิตเพราะว่าดาวฤกษ์ยูเองน่ะหมายถึงความพลิกผันได้อยู่เสมออยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงภัยอัพเพศเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ว่าสิ่งที่ดีๆกำลังจะเข้ามาเสริมเข้ามาเติมเต็มนะครับด้วยเหตุปัจจัยของการยกย้ายของดาวพฤหัสบดีนะครับวันที่6กันยายนดาวพฤหัสยกเข้าราศีตุลและทำมุมเล็งกับดวงชะตาเล็งกับบ้านของชาวราศีเมษเล็งกันนะครับ
เนี่ยเขาเรียกว่าอิทธิพลของดาวในโหราศาสตร์เนี่ยนะกุมเนี่ยมีอิทธิพลแรงที่สุดรองลงมาก็เป็นการเล็งกันเนี่ยแหละครับทำมุมเล็งกันเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นความเจริญเติบโตความสำเร็จและเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับคนราศีเมษในการเรียนจะประสบความสำเร็จการทำงานจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วเลื่อนขั้นแล้วคนที่รอในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วคุณจะได้รับผลที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะนี่คือราศีเมษเป็นอันดับที่4นะครับเราไปกันเร็วหน่อยนะครับอันดับที่3นะสำหรับ5ราศีโคตรเฮงนะครับเดือนกันยายนนี้อันดับที่3ได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีกันครับผมนะชาวราศีกันนะครับหมอแมนทายดีมาตลอดปีนี้นะมันเป็นปีของเขาคุณจะมีการเจริญเติบโตเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆคนทำกิจการนะครับได้มีการลงทุนเพิ่มนะหรือว่ามองเห็นลู่ทางการทำมาหากินหรือการดำเนินชีวิตใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีได้เจอผู้คนใหม่ๆนะครับได้เจองานใหม่ๆนะที่คุณได้ทำนะเดือนกันยายนนี้วันที่6กันยายนดาวยกย้ายออกจากราศีกันก็จริงแต่ออกไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลครับนะออกจากตัวไปอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของชาวราศีกันเพราะว่าดาวพฤหัสยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งกระดุมพระนั่นคือการเงินนะครับคือพบการเงินของชาวราศีหรือลัคนาราศีกันนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆยังอยู่นะครับยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีกันที่ถ้าคุณกำลังรอเงินนะรอเงินก้อนหนึ่งอยู่รอเงินตกเบิกรอเงินประกันรอเงินออกงานรอเงินโบนัสรอเงินจากโปรเจกต์ที่คุณได้หว่านพืชไปแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณได้ดำเนินการทำงานไปก่อนหน้านี้แล้วคุณกำลังรออยู่ว่าเงินก็เนี่ยจะได้ไหมเงินตรงนี้งานตรงนี้จะจบได้ไหมจะปิดเคสแล้วจะมีเงินเข้ามาไหมโชคลาภทางการเงินเดือนกันยายนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้นะครับมีโอกาสที่จะได้นะสูงอยู่พอสมควรนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยกับการทำบุญแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุญก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ชาวราศีกันถ้าจะได้เงินจริงๆก็จะมาจากความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองนะครับนะตรงนี้ฝากไว้ด้วยอันดับถัดมาครับอันดับที่2นะราศีโคตรเฮงนะเดือนกันยายนอันดับที่2ได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีธนูครับนะชาวราศีธนูเอาละครับธนูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปลายปีเนี้ยให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับมือการยกย้ายดวงดาวยกย้ายราศีของพระเสาร์นะครับหรือดาวเสาร์นี่พระเสาร์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งลัคนาราศีพิจิกนะครับจะมีการยกย้ายวันที่1ธันวาคม2560ก็คือปลายปีนี้ยกย้ายเข้าสู่ลัคนาหรือราศีธนูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เข้ามาทุกคนก็กลัวนะดาวเสาร์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าประธานฝ่ายบาปประเคราะห์เลยนะครับบาปประเคราะห์ก็คืออะไรเวลาให้คุณอนันต์เวลาให้โทษมหันต์นะเวลาดีสุดเวลาแย่สุดเหมือนกันแต่ไม่ต้องกลัวนะครับนะไม่ต้องกลัวเพราะราศีธนูตอนที่เข้าดาวเสาร์เข้าเนี่ยคุณก็จะได้เกณฑ์สำคัญเกณฑ์หนึ่งที่เรียกว่านาราเกณฑ์เหมือนกันเอาไว้คลิปต่อไปนะครับหมอแมนจะมาแจกแจงให้ว่าเกณฑ์ตรงนี้จะส่งผลดีอย่างไรกับราศีธนูแต่ตอนนี้กลับมาที่เดือนกันยานี้ก่อนนะครับราศีธนูนะครับเดือนกันยานี้ทำไมถึงจะมีโชคทำไมถึงจะมีความเฮงดาวประจำตัวของราศีธนูเนี่ยคือดาวพฤหัสปกติคุณก็เป็นคนที่ใจคุณอบอ้อมอารีอยู่แล้วเป็นคนใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่
หลายๆคนให้ความเคารพนับถือตัวคุณนะสำหรับตัวคุณที่เกิดราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูนะครับคุณเป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้อยู่เสมอนะแล้วเหมาะเหลือเกินกับการที่จะเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบนะครับเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยคุณเป็นคนใจดีอ่ะคราวนี้จริงๆคุณก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเดือนกันยาเนี่ยดาวพบตนุของคุณคือดาวพฤหัสเนี่ยวันที่6กันยาครับจรเข้าสู่ราศีตุลแล้วเป็นพบตำแหน่งลาภของชาวราศีธนูลาภคือลาภผลคือโชคลาภคือผู้คนสนับสนุนหรือได้รับการอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นครับถึงคุณจะไม่ไขว่คว้าอะไรจะมีความรู้สึกที่ว่าฉันอยู่อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องการอะไรมากมายปล่อยวางได้แต่คุณก็คงต้องรับโชคลาภตรงนี้ไปครับเพราะคุณจะเฮงแน่นอนในเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูนะครับภาษาโหราเรียกว่าตนุลาภะตัวตนเป็นโชคลาภแห่งตนอันนี้หมอแมนคิดขึ้นมาเองนะครับไม่มีใครใช้นะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอะไรที่รออยู่ก็จะประสบความสำเร็จมีโอกาสประสบความสำเร็จในเดือนกันยายนนี้สำหรับชาวราศีธนูนะครับนะก็ขึ้นแท่นมาเป็นอันดับที่2นะต่อไปอันดับที่1สำหรับ5ราศีโคตรเฮงในเดือนกันยายน2560ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเดากันถูกครับแล้วก็รวมถึงเจ้าตัวที่มีราศีอยู่ราศีนี้นะครับนะราศีนั้นได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีตุลนะครับก็เหมือนเดิมอย่างที่เราทราบกันนะครับในเมื่อดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีในวันที่6กันยายนนะครับจากที่โคจรสถิตในภพวินาศหรือวินาศนะเนี่ยนะของชาวราศีตุลเนี่ยจะปรับเปลี่ยนคืออยู่จากเหวดิ่งสุดขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยบนฟ้าดาวดึงส์เลยมาทับเรือนชะตาชาวราศีตุลพฤหัสทับเรือนชะตานะครับพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์มีเรื่องที่ดีๆมีความสำเร็จบังเกิดขึ้นนะครับอะไรที่รออยู่หรือว่าเจ้านายนะครับเราคนราศีตุลบางคนรอให้เจ้านายสนับสนุนอยู่ที่ผ่านมาเจ้านายไม่สนับสนุนเลยจะทำอะไรก็ต้องเหนื่อยเองนะครับออกแรงเองไฟติ้งเองช่วงเดือนกันยายนนี้ครับมันจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจะเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับฟ้าเก่าออกไปฟ้าใหม่เข้ามาสำหรับชาวราศีตุลนะครับอะไรที่คิดไว้โครงการที่วางแปลนไว้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วไม่มีวี่แววจะสำเร็จเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่คุณสำเร็จนะครับและเป็นเดือนที่คุณจะเห็นลู่ทางใหม่ๆที่มันใช่มันใช่สำหรับตัวคุณนะครับชาวราศีตุลนะครับและคุณจะมีการเดินทางเข้ามาซึ่งการเดินทางการสื่อสารเนี้ยจะเป็นการเดินทางหรือการสื่อสารที่ส่งผลให้คุณพบเจอกับความสำเร็จครับลู่ทางดีๆโอกาสดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณแน่นอนนะครับรับรองรวมไปถึงเรื่องของเงินทองโชคลาภด้วยนะครับเพราะคนเราบางทีเฮงเนี่ยมันเฮงหลายด้านนะครับเราบอกได้ว่าเฮงด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แต่บางคนเนี่ยบุญวาสนาที่ทำมาไม่เท่ากันบางคนทำบุญมาเยอะเวลาเฮงทุกด้านเลยนะครับนะก็รู้แล้วว่าดวงตัวเองดีนะครับอย่าลืมทำบุญฝากไว้ด้วยกับการทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำบุญทำทานบริจาคให้กับผู้ยากไร้นะครับหรือสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับล้วนแต่ได้บุญทั้งนั้นนะทั้งนั้นทั้งสิ้นนะครับ5ราศีครบถ้วนนะครับเรียบร้อยวันนี้ราศีที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ต้องเสียใจนะครับคุณอาจจะดีในเรื่องอื่นๆในด้านอื่นๆหรือไม่ก็คุณเพียงแค่รอเวลาที่มันจะถึงเวลาของราศีของคุณนั่นเองนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับมีความดีเป็นที่ตั้งนะสำหรับวันนี้นะครับหมอแมนฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับนะแล้วก็ถ้าหากต้องการจะติดต่อเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจดวงชะตาอะไรต่างๆก็โทรเข้ามาที่เบอร์กลางของเราได้นะครับนะครับหรือว่าจะติดต่อมาที่หมอแมนเองก็ได้นะครับที่0885649265นะครับก็
โทรมาได้ตลอดหรือไม่ก็ ID Line นะครับ MAN MAN 6365แอดไลน์มาคุยกันครับมีอะไรก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับพวกเราจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เกตเองนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกตหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครที่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ